เราแล้วนะคะ Girls on Ground นั่นเองค่ะเฟ้ค่ะเมย์ค่ะใช่วันนี้นะคะเรากลับมาอยู่สนามกีฬากันแล้วนะเมย์ใช่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามากับแบรนด์นะคะ S นะคะก็ต้องแน่นอนว่าต้องเป็นกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ศูนย์กีฬานะโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะเฟ้ใช่ค่ะกับการแข่งขันวอลเลย์บอล S โคล่า U16 ชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะทัวร์นาเมนต์นี้เนาะเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากมีประวัติศาสตร์ในปีนี้เนี่ยครบ32ปีด้วยซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นสนามรอบชิงชนะเลิศซึ่งน้องๆเนี่ยก็มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกมายาวนานมากแล้วจนในวันนี้นะคะก็มาเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับฝ่ายชายเนี่ยก็เป็นการแข่งขันนะคะระหว่างทีมขามทะเลสอนะคะจังหวัดนครราชสีมากับโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะส่วนผู้หญิงนะคะเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะกับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยาคมซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งแชมป์เก่าหรือบางทีมอาจจะยังไม่เคยเข้ามาชิงก็ต้องบอกว่าต้องมาลุ้นมาให้กำลังใจน้องๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยอยู่ภายใต้มาตรการเนาะก็คือเปิดอยู่ในยิมที่แบบไม่มีแอร์แล้วก็คนเข้าชมทุกคนใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะก็ถือว่าโอเคนะปลอดภัยนะคะการแข่งขันก็สนุกแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วกันเนาะเพราะว่ากำลังจะเริ่มแข่งแล้วไปดูเลยค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคล่ารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแข่งขันกันที่ยิมสูงกีฬากรมสามัญโรงเรียนกันสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี29ธันวาคมก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันวันสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่แข่งขันกันมาอย่างยาวนานค่ะรอบชิงชนะเลิศนะคะในประเภททีมชายโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาจากนครราชสีมาค่ะลงสนามพบกับโรงเรียนนวมินทราชูทิพย์มัชชิมจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งเกมในรัชชิงค่ะเป็นทางขามทะเลสอนะคะเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25-17 25-21 และ25-21คะแนนค่ะคว้าแชมป์ประจำปี2564ไปครองส่วนเกมในประเภททีมหญิงนะคะโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะจากจังหวัดนครราชสีมาพบกับแชมป์เก่านะคะโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จากจังหวัดนนทบุรีนะคะโอเล่นกันสุดมันเลยค่ะคู่นี้ก่อนที่จะเป็นสุรนารีนะคะเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต14-25 25-18 22-25 25-19 และ17ต่อ15คะแนนค่ะก็เป็นทางสุรนารีนะคะที่คว้าแชมป์ประจำปีนี้ไปครองค่ะโดยอันดับที่3ในประเภททีมชายนะคะเป็นการของอันดับที่3ร่วมกันค่ะโรงเรียนอัสสัมชัญจากกรุงเทพและโรงเรียนกีฬาอบจ101จากจังหวัด101นะคะส่วนอันดับที่3ในประเภททีมหญิงค่ะก็เป็นโรงเรียนศรีสุริเกตจากจังหวัดศรีสะเกษนะคะกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับรางวัลนักกีฬาบุคคลยอดเยี่ยมในประเภททีมชายนะคะเป็นของทางกิติพงษ์สังศักดิ์ค่ะจากขามทะเลสอแล้วก็ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะคะสิทธิชัยโพชกะค่ะจากขามทะเลสอส่วนในประเภททีมหญิงนะคะกัญญพัฒน์คุณมาจากสุรนารีค่ะคว้านักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมไปครองนะคะโดยผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมค่ะเป็นของโค้ชธนกิจชัยพัฒน์จินดานะคะจากสุรนารีค่ะคว้ารางวัลนี้ไปครองเช่นเดียวกันสำหรับพิธีปิดการแข่งขันนะคะนายมนัสพงษ์พรมพิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีก็เป็นผู้กล่าวรายงานนะคะก่อนที่ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีประธานในพิธีจะกล่าวให้โอวาทและปิดการแข่งขันประจำปี2564ค่ะ